ัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Most Exclusive กับผมอั้นนันทวัฒน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวดีๆในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับจะว่าไปแล้วนะครับประเทศไทยในแต่ละปีแต่ละปีนั้นจะมีพืชผลหรือว่าวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นใบสับปะรดปางข้าวหรือชานอ้อยนะครับที่เหลือใช้แล้วก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วัสดุเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีข่าวดีมาบอกพี่น้องเกษตรกรรวมไปถึงภาคส่วนต่างๆในภาคอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าได้มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเขาได้นำเอาวัสดุที่เหลือใช้เหล่านี้มาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับโดยใช้เทคนิควิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์มาแปลงให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ประโยชน์มากขึ้นแต่ว่าเขาจะนำไปทำอะไรแล้วก็มีกรรมวิธีอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักวิจัยคนเก่งท่านนี้ตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการนำวัสดุที่เหลือใช้นะครับมาแปลงให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นชานอ้อยฟางข้าวแล้วก็ใบสับปะรดเหล่านี้เป็นต้นครับซึ่งในวันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับพี่น้องเกษตรกรรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้อาจจะเกิดประโยชน์กับตัวท่านเองก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้นั่นก็คือนวัตกรรมใหม่เส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนเปลี่ยนใบสับปะรดให้เป็นเส้นใยสารพัดประโยชน์นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับกับอาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับขอต้อนรับดร.สุภโชคตันพิชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านอาจารย์ที่วันนี้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยเป็นความยินดีด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับครับแล้วก็ทราบมาว่าอาจารย์เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยถามสักนิดนึงนะอาจารย์ว่าไปทำอะไรที่นั่นมาครับอาจารย์ครับก็ได้ไปทำวิจัยระยะสั้นครับเป็นเวลา3เดือนที่ประเทศญี่ปุ่นครับเพราะว่างานวิจัยทางด้านเซลลูโลสเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือว่ามีความก้าวหน้าสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เดินทางแล้วก็ไปทำวิจัยร่วมกับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญด้านนาโนเซลลูโลสเป็นพิเศษครับเรียกว่าเป็นการไปแลกเปลี่ยนใช่เรียกว่าเป็นการซึ่งกันและกันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ก็ไปสร้างสัมพันธ์เผื่อว่าอนาคตจะได้ส่งนักศึกษาไปทำงานหรือว่าไปทำวิจัยที่นู่นนะครับครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันใช่ครับระหว่างนักวิจัยไทยนั่นก็คืออาจารย์แล้วก็นักวิจัยจากต่างประเทศด้วยใช่ครับนะฮะทีนี้เข้าเรื่องเลยละกันนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกับนวัตกรรมนี้ในเบื้องต้นเดี๋ยวให้อาจารย์สุภโชคเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งละกันนะครับว่าเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนจากใบสับปะรดที่ว่านี้คืออะไรแล้วก็ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่ออะไรครับอาจารย์ครับก็ปกติครับก็คือถ้าเกิดพูดถึงเส้นใยธรรมชาตินะครับ ครับก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ครับคือระหว่าง10ถึง20ไมครอนนะครับหรือเรียกว่าประมาณสัก 0.01 มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยุคหลังๆมาครับมีผู้คิดค้นนะครับตั้งแต่ปี1983ครับได้ใช้กระบวนการเชิงกลนะครับใช้ทางด้านเครื่องปั่นนะครับความเร็วสูงในการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนนะครับเพราะว่าในเส้นใยเนี่ยจะจริงๆแล้วในเส้นใยครับจะมีเส้นใยขนาดเล็กๆเนี่ยรวมตัวกันอยู่ครับแล้วก็จะมีสารบางตัวที่เรียกว่าเป็นเฮมิเซลลูโลสหรือว่าลิกนินนะครับทำการเชื่อมมันเข้าด้วยกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถกำจัดสารพวกนี้ออกไปได้แล้วก็ทำการกระจายตัวนะครับสุดท้ายจะได้เป็นเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนนะครับครับอย่างคำว่าขนาดนาโนนี่หมายถึงเล็กขนาดไหนครับอาจารย์ครับเมื่อพูดถึงขนาดนาโนนะครับเส้นผมเนี่ยมีขนาดสัก 0.1 มิลลิเมตรนะครับหรือว่า100ไมครอนนะครับครับถ้าเกิด1นาโนเมตรเนี่ยก็คือ100,000เท่าของขนาดเล็กกว่าเส้นผมเนี่ย100,000เท่าครับโอ้โหเล็กมากๆก็เล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับครับก็คือเล็กกว่าเส้นผมของเราประมาณแสนเท่าใช่ครับอันนั้นก็คือคำจำกัดความของว่าขนาดนาโนใช่ครับนะฮะเห็นบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยซึ่งก็หมายถึงนะฮะในประเทศไทยก่อนหน้านี้ยังไม่มีลักษณะของเทคโนโลยีแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยครับอาจารย์ใช้คำว่านวัตกรรมใหม่เนี่ยคงไม่ใช่เพราะว่ามีคนทำมานานแล้วนะครับครับเกิดจาก
นักวิจัยต่างชาติเนี่ยสามารถผลิตได้จากไม้หรือว่าจากฝ้ายนะครับครับแต่พอเป็นที่ประเทศไทยครับก็มองว่าการใช้วัสดุจากที่เหลือใช้จากกระบวนการการเกษตรเนี่ยนำมาใช้นะครับก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะครับประกอบกับในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีผู้คนเนี่ยรู้จากไอ้ตัวเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนมากนักนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งเป็นเรื่องราวใหม่ๆเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างใหม่ในประเทศครับวันนี้ก็เชื่อว่าอาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวก็จะทำให้คุณผู้ชมนะฮะพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ภาคส่วนต่างๆภาคอุตสาหกรรมได้รู้จักสำหรับเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนนี้กันมากขึ้นพูดถึงประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับอาจารย์พี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ทำอาชีพเกษตรกรรมหลากหลายอาชีพเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเส้นใยจากพืชนะฮะไม่ว่าจะเป็นใบสับปะรดก็ดีนะฮะชานอ้อยแล้วก็ฟางข้าวใช่ครับทีนี้ถามอาจารย์สักนิดนึงนะฮะเท่าที่ทำการวิจัยมานะฮะอยากจะทราบว่าเส้นใยจากพืชเหล่านี้นะฮะทั้งก่อนแล้วก็หลังที่จะมาผ่านกระบวนการหรือว่านวัตกรรมเหล่านี้นะฮะเขามีคุณสมบัติหรือว่าโครงสร้างเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเส้นใยเนี่ยมันค่อนข้างขนาดใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นเส้นใยจากพืชเส้นใยจากฝ้ายนะครับมีขนาดสัก10-20ไมโครเมตรนะครับครับคราวนี้ครับพอมีเส้นใยขนาดใหญ่เนี่ยเส้นใยที่จากธรรมชาติจะมีข้อเสียคือผิวพื้นผิวมันเนี่ยจะค่อนข้างขรุขระครับเพราะว่าต้องผ่านกระบวนการตีกระบวนการอัดมันนะครับหรือกระบวนการสกัดสารบางอย่างออกไปคราวนี้ครับพอมาทำให้เป็นเส้นใยที่มีขนาดเล็กในขนาดนาโนนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือ1คือขนาดก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเส้นใยขนาดนาโนเนี่ยจะมีขนาดระหว่างสัก2-20นาโนเมตรนะครับประกอบกับพอเส้นใยที่มีขนาดเล็กแล้วเนี่ยจะทำให้มีพื้นที่ผิวมากนะครับพอพื้นที่ผิวสูงเนี่ยจะสามารถเชื่อมหรือว่าสามารถทำหน้าที่เสริมแรงหรือว่าทำหน้าที่อย่างอื่นเนี่ยได้ดีกว่าเส้นใยที่มีขนาดใหญ่ครับประกอบกับพออะไรที่มันเล็กมากๆนะครับจะทำให้มีลักษณะที่โปร่งแสงครับหรือว่าโปร่งใสครับซึ่งเส้นใยจากธรรมชาติหรือที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยไม่สามารถให้ได้นะครับครับอันนี้คือจุดเด่นของเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีความแตกต่างนะฮะไปจากเดิมเมื่อมาผ่านกระบวนการหรือว่าเทคโนโลยีขนาดนาโนนี้ก็คือเรื่องของขนาดแน่นอนมีความเล็กลงแล้วก็มีความแข็งแรงนะฮะมีความทนทานมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งข้อดีนะฮะที่เป็นจุดเด่นของเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนนะฮะคุณผู้ชมถามเป็นความรู้สักนิดนึงนะฮะอาจารย์พวกเส้นใยจากพืชที่เป็นใบสับปะรดนะฮะชานอ้อยแล้วก็ฟางข้าวเหล่านี้เขาถือว่าจัดอยู่ในพืชตระกูลไหนหรือว่าประเภทไหนฮะอาจารย์ครับพวกใบสับปะรดชานอ้อยพวกนี้จัดอยู่ในพืชจัดอยู่ในตระกูลของวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเกษตรนะครับครับก็คือเป็นผลผลิตสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตมันมาปุ๊บไอ้พวกนี้ก็ถูกทำลายทำเป็นปุ๋ยนะครับครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้เขาเรียกว่าส่วนมากคนก็จะเอาไปทำเป็นปุ๋ยหรือว่าเอาไปเผานะครับครับซึ่งส่วนใหญ่เขาเรียกว่าจะไม่ค่อยนำเอาวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นยกเว้นอาจจะเป็นปุ๋ยบ้างเป็นปุ๋ยบ้างหรืออาจจะมีบ้างว่าบางกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเอาไปทำเป็นกระดาษนะครับ ครับหรือว่าบางคนเนี่ยที่มีความรู้ก็ทำมาเป็นหัตถกรรมได้ครับเช่นภาษามาเป็นกระเป๋านะครับหรือว่าอาจจะทำเป็นเสื้ออย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับครับอาจจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงนำวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านี้ทิ้งไปใช่ครับนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ทีนี้อาจารย์ก็นำเอาวัสดุเหล่านี้นะฮะมาแปลงให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มใช่ครับในการวิจัยครั้งนี้อาจารย์เอาเส้นใยที่มาจากใบสับปะรดมาทำใช่ไหมครับทำไมถึงเลือกใบสับปะรดครับอาจารย์เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีปลูกสับปะรดค่อนข้างเยอะนะครับพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นใบยังต้องตัดทิ้งครับต้องเอาไปทำลายส่วนมากก็ทำเป็นอาหารสัตว์ทำเป็นปุ๋ยนะครับผมก็เห็นว่าเนื่องจากเนี่ยมันเป็นข้อดีคือประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณพืชผักพวกนี้มากครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถผลิตหรือนำวัตถุเหล่านี้เนี่ยมาใช้ได้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มประกอบกับสามารถสร้างจุดเด่นหรือว่าเป็นจุดขายของสินค้าได้ด้วยนะครับครับอาจารย์ได้มีโอกาสลองทำนำเอาเส้นใยจากพืชประเภทอื่นๆมาลองทำนอกจากใบสับปะรดไหมครับก็มีครับก็มีใช้เป็นผักตบชวาครับอ๋อฮะหรือว่าอาจจะเป็นเส้นของใบไผ่นะครับครับก็ปรากฏว่าได้คุณภาพที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันครับครับแต่ว่าใบสับปะรดจะดีกว่าก็ใบสับปะรดเนี่ยหนึ่งคือมันแข็งแรงใช้แล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับครับแล้วก็สามารถใช้งานง่ายสามารถเก็บเกี่ยวสามารถรวบรวมได้ง่ายครับครับทีนี้ขอทำความเข้าใจกับคำว่าวัตถุดิบตั้งต้นหรือว่าสารตั้งต้นสักนิดหนึ่งเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายให้ฟังว่าตรงนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นก็คือสิ่งที่เรานำไปเพื่อแปรรูปเป็นอย่างอื่นนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็น raw material ก็คือวัตถุดิบตั้งต้นนี่แหละครับเช่นในกรณีนี้ก็คือเป็นพวกใบสับปะรดนะครับครับ